รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการใช้เงินของตำนานเลสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับกองกลางเงินเดือน25ล้านบาทขับรถคันละล้านปีเงินเดือน10ล้านไม่สนมือถือเวลาแค่2นาทีเปลี่ยนชีวิตของซนฮึงมินให้เขามีความสุขแบบสุดๆ What's the meaning champ จับปะโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เข้ามาด้วยรูปงานศิลปะที่ผมชื่นชอบสุดๆชิ้นเดียวในโลกนะครับนี่คือรูปของซนฮึงมินซุปตานักเตะของทีมไก่คอเรียนสเปอร์ครับพี่น้องครับแล้วก็มาจากเทคนิคการวาดสีไม้จากศิลปินปริศนาหาตัวยากแล้วมีการบอมสีจากศิลปินที่สวยที่สุดในโลกอาร์ตเดอะลีดคนหนึ่งนะครับก็พี่น้องครับใครก็ตามสนใจเรื่องงานศิลปะนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ Vigo Galพี่น้องครับหากพูดถึงนะฮะการอุ่นเครื่องที่มีคนสนใจมากที่สุดเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีครับก็คือคุณซนของผมนี่แหละครับเพราะว่าทีมของซนก็คือสเปอร์บินไปที่เกาหลีแต่ตอนนี้ซนได้มีการเปลี่ยนชื่อเล่นเขาเรียกว่าซน47 minute หรือว่าซน47นาทีที่47มันเกิดอะไรและเวลาแค่2นาทีเปลี่ยนชีวิตของซนฮึงมินให้เขามีความสุขแบบสุดๆ2นาที47 minute What's the meaning champ จับปะซนนี่มาถึงเกาหลีก่อนนะครับมารอรับเพื่อนๆที่สนามบินเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็มีน้ำใจครับมีการให้ของขวัญให้เสื้อยืด Welcome to Korea ให้ทั้งทีมงานผู้เล่นแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็พาเพื่อนร่วมทีมไปเลี้ยงอาหารโคเรียนครับโอ้เนี่ยแหละครับซอฟต์พาวเวอร์จริงๆให้เสื้อเกาหลีให้ของขวัญเกาหลีเลี้ยงข้าวเกาหลีนี่แหละครับแต่พี่น้องครับมิตรภาพจบลงเมื่อถึงเวลาซ้อมอ่ะผู้จัดการจากอิตาลีอันโตนิโอคอนเต้ก็ล่อหนักจนนักบอลร่วงครับอาจจะเป็นแผนก็ได้นะครับให้ซ้อมจนอ้วกเลยครับจะได้กลับโรงแรมหลับเลยฮะไม่ใช่เหลือพลังแอบหนีไปทำอะไรตอนกลางคืน ซึ่งมีคนช่างสังเกตบอกว่าหลังจากมีการซ้อมกับลูกบอลเสร็จเนี่ยนะฮะโอ้โหมีการวิ่งจนอ้วกครับคือให้วิ่ง100เมตรภายใน20วินาทีแล้วก็ให้พัก20วิแล้วก็ให้วิ่ง100เมตรภายใน20วิทำอย่างนั้นจนครบ7นาทีไม่จบนะฮะหลังจากนั้นให้วิ่ง50เมตรภายใน10วิให้พัก10วิแล้วก็ต้องวิ่ง50เมตรภายใน10วิทำซ้ำไปซ้ำมาจนครบ7นาทีและปิดท้ายด้วยการวิ่ง75เมตรภายใน15วินาทีให้พัก15วิแล้วก็ต้องวิ่ง75เมตรภายใน15วินาทีซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนครบ7นาทีพูดให้พี่น้องเห็นภาพคิดถึงสนามบอลครับคนธรรมดาวิ่ง3รอบก็หัวใจเต้นแรงแต่ไก่โคเรียนนี่มีคนบอกว่ารวมระยะแล้วเนี่ยบ้านๆง่ายๆให้เข้าใจก็คือวิ่งรอบสนาม42รอบครับส่วนคนที่เพิ่งกลับมาจากการเล่นให้กับทีมชาติลดให้12รอบเหลือ30แต่คอนเต้ไม่ใช่โหดอย่างเดียวครับมุมอ่อนโยนเซนติเมนทัลเขาก็มีคือในนัดที่สเปอร์ต้องเจอกับทีมรวมดาวเคลีกเนี่ยซนไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะเป็นสำรองแต่แทนที่จะเปลี่ยนเขาลงมาตอนพักครึ่งเนี่ยคอนเต้จงใจรออีก 2-3 นาทีครับโดยให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า
ถ้าผมเปลี่ยนซนลงสนามก่อนครึ่งหลังจะเริ่มภาพมันไม่ชัดไงซนก็จะเดินออกมาแล้วก็ลงสนามไปเลยแล้วก็มีการประกาศซึ่งแฟนๆเคาเรียกอาจจะไม่เห็นอาจจะดูไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเรารอให้ครึ่งหลังมันคิกออฟไปสัก 2-3 นาทีนะพอคนกลับมาจากการซื้อของกลับมาจากการเข้าห้องน้ำครึ่งหลังดำเนินไปคนเต็มสนามบอลออกนอกสนามคราวนี้มันจะได้มีซีนส่องแสงแรงๆที่ส่งซนลงสนามแบบชัดๆสมราคาฮีโร่แห่งเอเชีย wow. เห็นไหมฮะโอ้โหทุกอย่างมีเหตุผลครับซึ่งซนก็บอกว่าเขา appreciate ตรงนี้มากนอกจากคอนเต้แล้วกองหน้าคู่ใจแฮร์รี่เคนก็เอาใจเข้ามาใส่ใจเราเช่นกันคือปกติเคนเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นคนยิงจุดโทษแต่งานนี้เนี่ยพอทีมได้จุดโทษเขากลับจงใจส่งมอบหน้าที่นี้ให้ซอนนี่เพราะว่าเคนรู้ครับว่าคนเกาหลีที่เข้ามาในสนามมากกว่า 64,000 อยากดูซอนยิงประตูฉะนั้นบางครั้งกฎของทีมก็เฟล็กซิเบิลได้ถ้าอยากได้ใจเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆจะมีนิดนึงครับหลายคนจะชอบเรียกคู่หูคู่นี้ว่าแฮร์รี่ซอนนี่แต่ผมจะเรียกว่าซอนนี่แฮร์รี่เพราะอะไรพี่น้องฮะเพราะเวลาคุณพูดว่าแฮร์รี่ซันนี่เนี่ยเสียงของมันเนี่ยคำว่าแฮร์รี่เนี่ยนอกจากชื่อคนแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่าขนดกขนเยอะฉะนั้นเวลาคุณเรียกแฮร์รี่ซันนี่เนี่ยไอ้พวกที่ชอบคิดฮาๆก็จะแปลได้ว่าซนขนดกซนขนเยอะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นซันนี่แฮร์รี่อาจจะดูขำน้อยกว่าสำหรับคนคิดลึกซึ่งซนก็จัดไป2โกลส์ครับไกเคเรียนชนะทีมรวมดาวเคลิกไป6-3แล้วก็นี่คือช็อตเด็ดของซอนนี่มาเนียหรือว่าฟีเวอร์ของซอนฮึงมินครับที่ตอนนี้เสื้อซอนเบอร์7มีอยู่ทุกที่ยกเว้นในร้านขายของเพราะว่าเกลี้ยงฮะแล้วก็ทำให้เกาหลีเป็นประเทศที่มีเสื้อซอน7มากสุดเป็นอันดับ2รองแค่อังกฤษพี่น้องเขาบอกเกาหลีเนี่ยมีคนประมาณ52ล้านอัตีไปแบบต่ำๆเลยนะ1ใน4 25% ดูบอลก็คือ13ล้านคน12ล้านคนเนี่ยประกาศว่าเป็น FC ซอนฮึงมินแล้วก็สเปอร์ครับพี่น้องก่อนฤดูกาลจะเริ่มมีคนซื้อเสื้อซอนเกือบ 5,000 ตัว just in Korea alone แล้วก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้สเปอร์จะขายเสื้อซอนในอังกฤษได้มากกว่า 30,000 ตัวซึ่งเสื้อเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 5,000 5,000 คือตัวที่นักบอลใส่ลงสนามจริงๆซึ่งต่างกันนิดหน่อยฉะนั้นคิดกันขำๆครับถ้าเกิดขายได้สัก 50,000 กว่าตัวนี่ขายเสื้อซอนอย่างเดียวนี่ทำเงินได้ระดับ200กว่าล้านเลยนะ wow. ซึ่งสำหรับคนที่งบไม่มากเนี่ยขอแนะนำว่ารอสอยตอนท้ายฤดูกาลครับอาจจะได้ส่วนลดมากกว่า 50% อาจจะเหลือแค่ตัวละพันนิดๆพี่น้องครับเกาหลีเนี่ยบุกบันเทิงผ่านลิซ่าแบล็คพิงค์ซัดกีฬาผ่านซอนฮึงมินพี่ไทยคงต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วเริ่มจากเจลีกที่มีเจชนาโลมาก็น่าสนใจแชมป์พร้อมจัดไป